ส่งอะไรบ้างเช้านี้ข้าวสารหอมมะลิ500ถุงข้าวสารเหนียว 1,000 ถุงน้ำปลา1,200ขวดน้ำมันพืช480ขวดน้ำตาลทราย500ถุงทองคำที่นำออกจากธนาคารจำนวนเท่าไหร่147กิโลกรัมนิดด้วยนะ ถอนเงินสดจากธนาคาร47,059,600บาทไปซื้อทองคำ98กิโล98กิโลกรัมรวมกันรวมเป็นทองคำทั้งหมด245กิโลกรัมหรือว่ารวมทองคำทั้งหมดผมจะหมายที่เราได้ทีหลังนะเวลานี้รวมทั้งที่ถอนเงินไปตะกี้เนี่ยที่ถอนเงินไปเมื่อสองสามวันนี้ละชายกลับไปนู่นก็ไปถอนเงินแล้วมา ซื้อทองคำได้จำนวนเนี่ยบ้างถอนเงินจากธนาคารมา47,059,600บาท ไปซื้ออันนี้แหละซื้อทองคำนะได้98กิโลกรัมรวมเป็นทองคำทั้งหมด245กิโลนี่และยังคงขาดประมาณ256กิโลนี่สั่งมาส่งมาจากชายปั๊มไปที่ที่เราถอนเงินเห็นไปถอนได้แล้วนำไปวันนั้น ไปซื้อทองมาแล้วถอนเงินไปแล้วไปซื้อทองมาได้98กิโลกรัม98กิโลด้วยนี่รวมแล้วที่สองกรัมคงจะหมายถึงที่เราได้เพิ่มกับจำนวนทองคำที่ถอนจากธนาคารนะถอนเงินธนาคารนี้ได้245กิโล เงินหมดกรุงเทพหมด
เงินธนาคารในธนาคารหมดยันนี้อุดรนี่จะไม่กี่วันนะจะถอนก่อนเราไปอุบล ไปอุบลนั่นก็ประมาณวันที่20แล้วครับ20ครับผมนั่นแหละเราจะถอนก่อนหน้านี้ถอนแล้วก็ไปทางไปทางไปปั๊มไปเลยเจ้าแต่ช่วงนี้ทองรู้สึกราคาเริ่มลงเริ่มลงเหรอก็แบบความคิดหนูนะคือแบบว่าน่าจะทยอยซื้อนะคะเพราะว่าถ้ามันขึ้นแล้วเราก็ไม่เก็บตัวบ้างดังนั้นหรือเราอาจจะได้ถอนเร็วๆนี้ก็ได้นี่นะคือพอกะว่าพอมันลงก็ซื้อทยอยซื้อดังนั้นบางทีอาจจะถอนเร็วๆนี้ก็ได้แต่เราก็ไม่ค่อยสนใจกับทองสนใจแต่เงินของเราอยู่ในธนาคารเย่เลยไม่ไปคิดทองขึ้นทองลงนะอย่างนี้ฟังคำเราก็ที่อยู่ทางนี้ก็7-6ล้านแน่แล้วกระถิ่นแล้วก็27-27เรายังมั่นใจอยู่ว่าจะได้130ล้านนะครับเพราะมันหลายบัญชียังมั่นใจอยู่ว่าจะได้ประมาณไม่ต่ำกว่า130ล้านเนี่ยที่นี่จะถอนหมดเลย เพราะว่าเรื่องทองคำเราก็ค่อนข้างจะแน่แล้วรอวันเวลาเท่านั้นเลย ที่จะถ้าได้ทองจะซื้อทองคำให้ครบจำนวนน้ำหนัก10ตันนะอันนี้เราค่อนข้างแน่แล้วรอวันเวลาเท่านั้นส่วนเหล่านี้แน่ที่จะลงในจุดนั้นทองคำเจ้าด้าน10ตันว่างั้นเถอะนะต้องนี่เราก็คงจะถอนหมดเลยละแม่ไหวเลยนะครับผมคงถอนหมดเลยที่แรกคิดว่าจะยังไม่หมดจะยังเหลืออยู่พวกเช่นพวกออมทรัพย์เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยพอเป็นเชื้อต่อสะพานต่อกันกับที่เขาโอนมาแล้วนี่แล้วเมื่อค่อนข้างแน่แล้วนี่อาจจะถอนหมดเลยคราวนี้ถอนไปหมดเลยแล้ว เวลานี้ทองคำลดลงประมาณเท่าไหร่ทะเลลงมากเลยค่ะลุงตาลงเท่าไหร่ตอนนี้3,399นะคะของลุงตาได้7,285เหลือ7,285ประมาณเดี๋ยววันนี้รู้สึกจะลงอีกนะลุงตาเหรอว่าข่าวว่าเขาจะไม่ลบแบบนี้นะเขาจะข่าวว่าไม่ลบกันนะทองก็จะลงเลยค่ะคืออยากกลับเรียนหลวงตาว่าหลวงตาบอกคุณชายนะว่าติดต่อกับหลวงพ่อติดต่อทุกวันนะเพราะช่วงนี้มันจะขึ้นลงทุกวันเนี่ยว่าบอกคุณชายว่าให้หลวงพ่อโทรมาบอกว่าวันไหนลงก็ให้บอกมาเลยแล้วหลวงก็สั่งไว้เลยนะวันสองวันโอนเงินก็ได้เจ้าค่ะไหนยังไม่เข้าใจชัดคืออยากให้หลวงตาบอกคุณชายฟังนะคะว่าให้เช็คทุกวันว่าราคาทองมันลงพอลงก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะก็ซื้อละ50โลก็ได้20โลก็ได้นะคะเงินนี้ 2-3 วันโอนก็ได้จ้ะค่ะไม่ต้องรีบโอนทันทีนะคะคือว่าสั่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราโอนให้เขาก็ได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะเพราะถ้าท่านถ้าสมมติว่าคุณชายโทรบอกวันนี้ใช่ไหมคะว่าหลวงตาทราบเรื่องพรุ่งนี้เนี่ยราคามันก็เปลี่ยนแปลงคือแบบว่าเพราะตอนนี้มันขึ้นลงไวมากเนี่ยบางทีมันลงวันละ200ก็มีแล้วบางวันก็ขึ้นมาถึง300ก็มีเงินเราเวลานี้ก็เรียกว่าค่อนข้างแน่แล้วว่า130ล้านนี่ค่อนข้างแน่แล้วถ้าซื้อเงินซื้อทองในเวลานี้จะได้ประมาณเท่าไหร่ทองคำ130ล้านใช่ไหมคะ130ล้าน130ล้านจะได้267กว่าโลนั่นนะอืม
อันนี้ถ้าเขาจะมารบกันมันก็ยิ่งลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเหลือเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามค่ะบอกว่าเขายอมให้เช็คอาวุธอะไรเนี้ยเขายอมทำลายอาวุธเขาแล้วอะไรเงี้ยทองก็ลงแล้วก็ฝ่ายที่มีอำนาจใช่ไหมคะบอกว่าฉันจะเอาแล้วนะฉันจะรบอย่างนี้ทองก็ขึ้นเลยมันอยู่ที่สองฝ่ายที่ว่าพูดกันแต่ตอนนี้แค่คำพูดนะก็การตอนนี้การวิเคราะห์ตลาดเขาจะฟังคำพูดเนี่ยตอนนี้การวิเคราะห์ตลาดราคาทองคำเนี่ยค่ะเขาจะฟังคำพูดสองฝ่ายนี่นะคะต้องสู้สองฝ่ายนะต้องสู้สองฝ่ายเพราะว่ามันย่อไปของรถก็ยังลดลงเรื่อยๆแล้วถ้าว่าไม่รบกันก็ลดทองลดลงเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าสามลงกลางว่าเอาไอ้ขึ้นกลางก็ขึ้นลงเถอะเราได้ท่องคำก็คือคำเดียวแล้วไม่ขึ้นไม่ลงไปเงี้ยที่เรามันหมุนกันนั่นก็ไม่ค่อยขึ้นราคาทองคำขึ้นลงอะไรนั่นมันหมุนกันกับทองคำหลวงตาความเมตตาหลวงตามากนะหลวงตาก็แบบขึ้นลงก็ช่างมันนั่นเนี่ยจุดที่มันต่ออยู่ตรงกระเจ้าของคำเนี่ยเลยไม่ค่อยสนใจกับมันก็ขึ้นจะลงราคาเลยข้าเวลาต่อมาก็เอาขึ้นลงช่างเถอะว่าทองคำเข้าสู่คำหลงแล้วมันไม่ขึ้นไม่ลงเลยไปนั่นคือเออแม่นึกอะไรคือว่าวันที่ห้าหรือวันสามวันเหรอครับวันที่ห้าเมษาห้าเมษาครับผมความบรรยากาศคือครั้งคุณแค่ก็จะมาที่นี่วันที่ห้าเมษาคือว่ามาให้ความแน่นอนของทองคำ500 กิโลใช่ไหมครับผมครับมาให้ความแน่นอนของทองคำ500 กิโลเรียกว่าแม่ถ้าเราเกี่ยวได้แม่เลยเรื่องหนึ่งกลับไปแล้วก็แน่นอนส่วนใหญ่สุดเลยที่ก็คือจะเหมือนว่าจะตัดสินไงตอนก็ถึงหรือว่ามันเกี่ยวเรื่องเงินทองอะไรพอเรารอความเหมาะสมคืออะไรจะพ่อหมูไม่พ่อหมูรวมทั้งทั้งนี้เข้ามาแต่ที่มือซื้อได้แล้วแง่นะเป็นกระเพียงว่าซื้อรวมมาทั้งนั้นทั้งนี้ก็จะเป็นเวลางานอยู่หน่อยไอ้เรื่องแง่ในทองคำขาดเท่าไหร่เป็นได้เท่านั้นรวมแล้วเรียกว่าสิบตันได้สิบตันแง่อันนี้แง่แล้วนะ เราเป็นว่าเบาใจแล้วก็เบาใจอ่ะครับกราบเรียนนะกราบเรียนนะถ้าหลวงตาบัญชีการเงินของหลวงตาพร้อมแล้วทุกบัญชีนะถ้าหลวงตารวมได้จำนวนเท่าไหร่แล้วกี่ร้อยล้านก็ตามแต่ผมว่าตัดสินใจพิจารณาซื้อทองคำไปเลยจะได้ไม่มีเป็นหาไม่ต้องรอขึ้นลงหรอกครับผมว่ายังไงลูกศิษย์เขาช่วยหลวงตาได้สิบตันนะอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้ไอ้เราคือว่ากะอย่างนั้นเราไม่สนใจกับทองคำไงเพิ่งมาสนใจคือกันอย่างนี้จริงๆเราไม่ค่อยสนใจกับเรื่องทองคำสนใจจะเงินในบัญชีเราไปซื้อจะซื้อจะซื้ออยู่ว่าอะไรมาถวายทองคำทองคำของแม่บาปแล้วฮะ
ก็ยังมาแล้วแม่หกล้มอีกแล้วฮะทำไมหกล้มบ่อยมากกว่าลูกไม่ค่อยดูแลยังงั้นคนไม่มีแรงนะเจ้าค่ะใช้ไม้เท้าก็บางทีก็พลาดเจ้าค่ะแต่คราวนี้หนักฟันขาไม่มีแรงครับใช้ไม้เท้าคนแก่นักก็หกล้มบ่อยเพราะว่าเข้าห้องน้ำมากเกี่ยวคนแก่ห้องน้ำช่วยตัวเองไม่ได้สิเนี่ยมือวางนี่สองคำสองคำละ5.50 บาทดอลลาร์130 ดอลลาร์อันนั้นไม่อ่านเนี่ยเนี่ยคือว่าเราทำการเพื่อเพิ่ม135 ดอลลาร์แล้วมารวมกับเงินเป็น245ถึง135 เกียวครับ4.32 บาทคงมารวมกันแล้วว่าได้245 เกียวคุณชายป๋ำบอกมาแล้วของเราก็จะเอานั่นอีกอาจจะปลูกปรับเร็วๆก็ได้มาสั่งพอออกมาปุ๊บปั๊บมามารวบรวมดูสมุดฝากบัญชีสาธารณรวมแล้วโทรบอกไปยังคนสายป๋ำเลยก็ได้จะเอาวันนี้จะเป็นไงไปวะหรือยากไปมันคืออาจจะเอาเร็วๆนี่ก็อันนี้ก็อะไรนี่ยังข้าวสารข้าวสารออกมาแล้วทางเดี๋ยวต้องมาออกมาบ่อยข้าวสารมาช่วยข้าวสารพวกน้ำปลาพวกอะไรอย่างนี้เอามาช่วยเสมอนี่ท่านอย่างวันนี้ก็ออกมาข้าวสารหอมมะลิ500 ถุงข้าวสารเหนียว1,000 ถุงน้ำปลา1,200 ขวดน้ำมันพืช480 ขวดน้ำตาลทราย500 ถุงอยู่วังแต่น้ำตาลทรายมันก็เปลี่ยนพลิกไปได้หลายอย่างนะซึ่ง500 ถุงมันรวมซึ่งถุง100 กิโลก็ได้ถุง150 กิโลก็ได้ย่อมจะมาถุง1 กิโลก็ได้ทำมงนี่เราก็เบาใจลงวูบใหญ่หนึ่งนะเบาใจลงวูบลงใจลงที่ยังไม่ถึงวันนั่นก็ตามแต่ที่ศึกษาตกลงกันจะร้อยแล้วนี่เป็นที่แน่นอนมาแล้ว ที่ว่าของเราแล้วอย่างไรเรียกว่าพอว่างั้นเลย10 ตันก็10 ตันว่างั้นเลยละคงนั่นเลยนะ พอเรื่อง10 ตันก็10 ตันว่างั้นเลยมันจะเพียงว่าเราความเหมาะสมเป็นจังหวะเมื่อรวมตัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการกระทบกระเทือนอะไรต่ออะไรแล้วก็เอาละคือเราทำนี้เราทำเพื่อความราบรื่นดีงามต่อชาติไทยของเรา หากว่าเราจะทำแบบที่อะไรแฝงๆไปทางโลกเราก็ทำได้แล้วก็ได้มาแล้ววันนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะที่ทองน้ำหนักทองคำ10 ตันนี้นะได้มาแล้วแต่ที่ได้มาแล้วกับที่ค่อยพิจารณาให้เหตุผลลงรอยนุ่มนวลไปโดยตลอดอันนี้มีคุณค่ามากกว่ากันนั่นอันหนึ่งมันเรียนหนึ่งมันมีแยบมีเสียทั้งนั้นมีเสียนี้อันหนึ่งช้าไปก็บ้างก็ตามแต่มันไม่เสียอันนี้มีคุณค่ามีน้ำหนักมากเข้าใจไหมล่ะเราคิดอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงไม่รบกวนบรรดาพี่น้องชาวไทยซึ่งลูกศิษย์แต่ละคนมีเป็นเศรษฐีของน้อยมาลัย
ภาวนาไว้เต็มสัดเต็มส่วนเขาเคยภาวนาเราถึงขนาดมาต่อว่าเราก็มีนะว่าก็ภาวนาท่านสุดขีดสุดแดนแล้วท่านก็ไม่เห็นมารบกวนอะไรท่านไม่ขาดเคินอะไรบ้างเหรอบัวโถใส่หมัดใส่นี่มาผู้ภาวนาก็ภาวนาด้วยความเป็นธรรมนี่เวลาตอบการรับผู้รับก็ควรจะมีธรรมธรรมต่อธรรมรับกันนุ่มนวลระหว่างนี้นะเวลานี้ก็พอเป็นไปบรรดาลูกศิษย์ลูกหาภาวนานั้นก็เพื่อจะให้นี่ก็เพื่อจะรับเมื่อเหตุผลที่ควรจะรับมากน้อยก็เพื่อจะรับทั้งนั้นแต่เวลาที่เหตุผลยังไม่ควรที่จะรบกวนก็ยังต้องรอไปตามจังหวะที่พอดีพอดีอยู่เวลานี้เนี่ยเพราะงั้นจึงขอหากว่ามีความจำเป็นมาแล้วก็จะไปขอลูกศิษย์นั่นแหละมาขอคนอื่นเขาจะไม้ไรตีจะไม่มีโรคอยู่แล้วก็จะไปขอลูกศิษย์แล้วล่ะเวลานี้ยังไม่ถึงขั้นจนกรอกจนมุมจำเป็นที่ควรจะรบกวนกันก็ให้อยู่ด้วยความเย็นใจนะเราก็บอกเท่านั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทำให้เสมอนำนี่นำโลกไม่ใช่นำคนหนึ่งคนเดียวหัวใจมีทั่วประเทศไทยต้องคิดเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ถึงทั่วประเทศไทยเพราะถึงก้าวเดินไปตามความพิจารณาแล้วโดยลำดับลำดามาทีนี้เมื่อเรื่องมันค่อยๆเข้ามานี่มันก็เป็นเรื่องเป็นเองใช่ไหมล่ะไม่ใช่เราไปเที่ยวหึงแย่ตรงนั้นบีบตรงนั้นบีบตรงนี้ซึ่งเป็นความไม่สบายใจต่อเราเลยอย่างนี้เราเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ทำเราจึงดำเนินมาอย่างนี้ทีนี้เรื่องราวก็ค่อยเป็นมาเรียบร้อยเรียบร้อยสมชื่อสมดาว่าชาติไทยของเราทั้งชาติเป็นชาติที่รักชาติของตัวเองและเป็นผู้มีความพออกพอใจเต็มหัวใจด้วยกันทุกคนที่จะบำรุงรักษาชาติของตนเมื่อมีความบกพร่องตรงไหนตรงไหนอย่างพร้อมหน้ากันเวลานี้ก็กำลังก้าวเดินไปอย่างนี้ท่านผู้นั้นบริจาคมาเท่านั้นเท่านี้หัวใจนั่นมาหัวใจนี้มาหัวใจนั้นมารวมเข้ารวมเข้าเป็นความอบอุ่นเรื่อยมาอย่างนี้เราก็ดำเนินมาอย่างนี้แล้วทีนี้ว่าเหตุผลควรที่จะเป็นไปอะไรซึ่งเป็นความนุ่มนวลแล้วเราก็พอใจไปโดยลำดับลำดาอย่างนี้นะกรุณาบรรดาพี่น้องหลายทราบ เราก็จะเอาให้ใน10ตันนี้ตามเรื่องของเราอย่างที่ว่าแล้วมันก็ได้ทันทีแล้วได้มาแล้วป่านนี้อันนี้เราไม่เอาแบบนั้นเราจะเอาแบบเรียกว่าเราอุ้มคนทั้งชาติถึงจะหนักบ้างช้าบ้างก็ทนอุ้มมาใช่ไหมไม่ใช่จะจับคนที่เบี่ยงลงทะเลแล้วเบี่ยงทะเลนี่อย่างนั้นเข้าใจหรือเมื่อทำแบบนั้นเราทำมาทุกวัน แล้วการทำไปอย่างนั้นด้วยแล้วมีธรรมะสอดแทรกไปให้บรรดาพี่น้องก็ได้คิดอ่านไปโดยลำดับดาวเพื่อความทั่วถึงกันด้วยนี่แหละวัตถุกับธรรมจึงไปด้วยกันนี่เวลานี้ธรรมเราก็กระจายไปจนกระทั่งทั่วโลกแล้วนะออกทางอินเทอร์เน็ตนะทั่วโลกแล้วเวลานี่พูดอย่างนี้ก็ทั่วโลกแล้ว ก็อย่างนั้นแล้วก็ออกไปอย่างนั้นเรื่อยๆไปอย่างนี้ถ้าได้วัตถุเราก็ไม่เคยลดลงมีแต่ขึ้นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมล่ะไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่อย่างเช่นอย่างเมื่อวานนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วเนี่ย5บาทแล้วทองคำเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆดอลลาร์เงินสดก็ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นี่เมื่อมันถึงการเวลาที่มันจะสมบูรณ์พูนผลด้วยความเหมาะสมเราก็พร้อมเสมอในหัวใจของเราเพราะเราต้องการอย่างนั้นนี่ก็อย่างเรียกว่าขีดเส้นตายก็คือก็คือว่าธันวาเนี่ยสิ้นธันวาแต่นี้ขีดเส้นตายไว้ตรงนั้นแต่จะเอาในจุดนี้ยังไม่ถึงโน้นอย่างนั้นเถอะนะแต่จะรู้ขีดเส้นตายไว้สมบูรณ์เต็มที่อย่างนั้นในเรียนพี่น้องหลายทราบการแนะนำสั่งสอนก็สั่งสอนไปอย่างนี้แล้วไปด้วยกันกับด้านวัตถุที่จะหนุนชาติของเราขึ้นแล้วด้านนำมาทำซึ่งอัดคือความคืออัดทำทั้งหลายก็เพื่อหนุนจิตใจของคนทั้งชาติแล้วจะกว้างขวางมันมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนี่ก็เป็นของคู่เคียงกันไปเราก็แนะนำสั่งสอนไปอย่างนี้เพราะการสอนโลก
หรือการช่วยโลกนี้เราช่วยด้วยความบริสุทธิ์สุดส่วนทีเดียวนะขอให้พี่น้องหลายทราบว่าเราไม่มีอะไรเลยจริงๆกับโลกอันนี้ในหัวใจของเราก็ไม่มีอะไรเลยแล้วที่จะไปหยิบอันนั้นหยิบอันนี้ซึ่งเป็นของพี่น้องหลายบริจาคผ่านมานี่แม้บาทเดียวเราระลึกไม่ได้เลยนั่นแหละคือบริสุทธิ์ขนาดนั้นนะเราพิถีพิถันเอามากทีเดียวเรื่องการเงินการทองเพราะฉะนั้น ที่ธนาคารต่างๆจึงเป็นเราผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบในการเงินทั้งหมดเพื่อกันความรั่วไหลแตกซึมให้เราเป็นผู้พิจารณาเองพิจารณาเองจะเก็บจะจ่ายขนาดไหนให้เป็นเรื่องของเราทำเองเลยด้วยความสุดหัวใจเราแล้วเราพอใจนี่ความหมายของเราเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นการที่ใครจะมาดิฉินนินทาโจมตีนั้นนี่มันปากของใครของเรามันปิดกันไม่ได้ใช่ไหมตั้งแต่หลวงพ่อยังตีปากเนรได้เนรก็ตอบหลวงพ่อว่าถ้าร้านทั้งไม่มีเล็บนู่นแดงก็ยังตอบได้ใช่ไหมมันมีสิทธิ์พูดด้วยกันหลวงตาก็ตอบปั้วไปใส่ปากไม่รู้จักโปรตีนพ่อแก่มึงเลยวะหัวเนี่ยแค่นี้ก็มีสิทธิ์ก็ใช่ทั้งนั้นกันร้องไห้ว่าโปรตีนสัมบูรณ์มีเล็บนั่นเห็นไหมมันก็พูดได้ด้วยกันเข้าใจหรือเนี่ยอันนี้เราก็พูดได้ทุกคนดูมีปากได้เขาจะติดสินินทาก็ช่างเขาปากเขาเข้าใจไหมปากเราก็ปากเราอย่างนี้แล้วก็สอนไปด้วยปากของเราที่เป็นธรรมมากน้อยอย่างไรเราก็ออกของเราการที่สินินทามันมีมาแต่โลกดินแดนสันเอสะธรรมโมสันันตโนการได้การเสียคือได้มาเสียไปนินทาสรรเสริญแล้วความสุขความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่มีมาดั้งเดิมท่านเรียกว่าเอสะธรรมโมสันันตโน เป็นของลบศูนย์ไปไม่ได้เมื่อโลกสมมุติยังมีอยู่เรื่องนินทาสรรเสริญจะเป็นคู่เคียงกันไปอย่างนี้นี่พระองค์ทรงสอนพระอานนท์อย่าไปหวั่นกับเรื่องนินทาสรรเสริญให้หวั่นดูตัวของเราเราบกพร่องตรงไหนให้ดูตรงนั้นแก้ไขตรงนั้นอย่าไปสนใจกับคนอื่นนั่นฟังที่ท่านพูดให้ดูตัวนี้ควรติตรงนี้ควรแก้ตรงนี้อย่าไปติคนอื่นแก้คนอื่นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนั่นอันนี้เขาจะติฉินนินทาก็เป็นเรื่องของเขามันก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์แก่เราอะไรเขามาติฉินนินทาเราก็เฉยเสียอันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกเราก็ทำดังที่พี่น้องหลายเห็นนี่เราทำมาอย่างนั้นตลอดเรื่องติฉินนินทาโจมตีอะไรเขาจะว่าอะไรก็เขาว่าไปก็อย่างที่ว่าเนยมันยังพูดได้นั่นที่นามันมีสิทธิ์พูดก็ได้เลยเราก็มีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์ทำได้เหมือนกันเราจึงไม่สนใจอะไรเพราะการทำการช่วยพี่น้องทั้งหลายเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆตั้งแต่ขนาดร้องโกกนั้นถึงใจกึกเลยพอถึงกึกนี่ก็ออกเลยที่นี่ออกสนามเลยอย่าง เต็มเม็ดเต็มหน่วยความบริสุทธิ์นี่เต็มตัวเพราะอำนาจของความเมตตาครอบไว้ความเมตตาจะไม่มีอะไรมลทินมาแทรกได้เลยคำว่าความเมตตานี่ความบริสุทธิ์ก็เป็นอยู่ใต้อำนาจของความเมตตาอันนี้เราช่วยโลกด้วยความเมตตาล้วนๆเราไม่หวังอะไรเลยเราจึงบริสุทธิ์สุดส่วนตลอดมาทุกอย่างสอนโลกและสอนด้วยความเมตตาการพูดการจาดูด่าว่าเก่าจะเผ็ดจะร้อนจะว่าจะหยาบจะโลนตามที่เขาพูดอะไรก็ตามเราพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วนๆจะหนักจะเบาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อความเป็นคนดีของผู้ฟังเราไม่ได้เพื่อความเสียหายใบพวงแก่ผู้ฟังนะไม่ว่าจะแสดงมาแบบไหนเรื่องใดก็ตามเป็นไปเพื่อความดีสำหรับผู้ที่จะได้ยินได้ฟังนำไปปฏิบัติเท่านั้นเราบริสุทธิ์ถึงขนาดนั้นการพูดการจาจะพูดแบบไหนพูดกับโลกว่างไว้กับโลกหัวใจเราไม่มีโลกนั่นพูดอะไรก็พูดไปแต่ทำเป็นธรรมสำหรับโลกที่พอเหมาะพอดีกับสมมุติที่ควรจะรับธรรมขั้นนั้นๆไว้บรรจุใจพอทำบรรจุใจเต็มที่แล้วก็ผ่านโลกไปเลยอันนี้เรื่องที่ฉินินทาไม่มีกัจจวาอะไรก็ตามนั่นท ีเราก็ช่วยเต็มกำลังความสามารถเต็มที่ไม่มีอะไรสงสัยแล้วการดำเนินก็ดำเนินดังที่พี่น้องหลายเห็นนี่แหละในคราวนี้ก็เริ่มเข้ามาจะถึงจุดสุดท้ายของพี่น้องชาวไทยเราซึ่งรักชาติโดยทั่วกันทั้งประเทศแล้วพร้อมที่จะเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีดีงามต่อชาติไทยของเราก็เริ่มเป็นผลขึ้นมา
นี่ก็เป็นผลขึ้นมาแก่ชาติไทยของเราซึ่งรักชาตินั่นแหละเสียสละกับพวกเราเป็นผู้เสียสละเองหนุนชาติกับชาติของเราเองถึงมีความอบอุ่นเย็นใจก็คือชาติของเราเองนี่ผลแห่งการประกอบความดีงามมันก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่างดีแล้วเวลานี้ก็เบาลงไปทุกอย่างทุกอย่างแทบทุกอย่างนะไม่หมดก็เบาลงเบาลงทุกอย่างทุกอย่าง ศาสนาก็นำในด้วยความเป็นธรรมโลกก็นำด้วยความเป็นธรรมธรรมต่อธรรมบวกกันแล้วเป็นของมีคุณค่ามากถ้าเป็นของเลวแล้วศาสนาก็อาศัยความเลวร้ายเข้าไปแทรกศาสนาก็กลายเป็นมูดเป็นคูดไปทำคนให้เดือดร้อนวุ่นวายจากศาสนาได้เพราะคนที่เอาศาสนามาเป็นโลกบางหน้าคือคนสกปรกทำศาสนาให้มัวหมองได้สกปรกได้เช่นเดียวกันแม้จะเป็นทองทั้งแท่งเมื่อเอามูดเอาคูดไปโปะมันแล้วมองดูทองไม่เห็นเราก็จะว่าทองทั้งแท่งได้ไงมูดคูดมันติดอยู่ข้างนอกใช่ไหมล่ะมันต้องล้างอันนี้ออกซะก่อนเราจึงเห็นทองทั้งแท่งได้นี่ถ้าผู้ปฏิบัติดีเป็นทำล้วนๆแล้วทองทั้งแท่งทองทั้งแท่งไปเลยไม่ต้องมีอะไรมาแปดเปื้อนนั่นนี่คือท่านผู้ปฏิบัติดีนำธรรมมาสั่งสอนโลกท่านนำมาด้วยวิธีการอย่างนี้ ถ้าเป็นปฏิบัติดีไปอย่างนี้ทั้งถ้าปฏิบัติดีแล้วก็เป็นทองทั้งแท่งตลอดไปที่นี้โลกแม้จะมีกิเลสก็เทิดทูนธรรมเสมอการประพฤติตัวก็เป็นประพฤติเพื่อความเป็นคนดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกนี่ก็เรียกว่าโลกเป็นธรรมเมื่อโลกเป็นธรรมก็หนุนธรรมได้หนุนชาติหนุนศาสนาทุกอย่างได้ด้วยกันเป็นอย่างนั้นพากันเข้าใจแล้วนะ เราชาติไทยของเราเป็นชาติแห่งชาวพุทธต้องได้คำนึงถึงธรรมเสมอไม่คำนึงถึงธรรมนี้อย่างไรก็พินาศแน่ใครจะหวดเก่งกว่าธรรมไม่ได้ธรรมนี่เหนือโลกทีเดียวนอกจากคนพิสดารแหวกแนวว่าธรรมอยู่ใต้โลกธรรมอยู่ใต้โลกก็คือคนที่หมดคุณค่ามูลค่าแล้วอย่านำมาพิจารณาให้คิดให้เสียเวลานะพระพุทธเจ้าคิดหมดแล้วเวลาสร้างบารมีมาด้วยความคิดความอ่านกี่กับกี่กันมาแล้วจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นของง่ายเมื่อไหร่ธรรมที่จะปรากฏขึ้นในโลกเราจะเอาแบบทุกเอาเผากินมาโจมตีธรรมไม่ยิ้มหายเลยนะอย่านำมาใช้อย่านำมาคิดให้เอาคนผู้ดีเป็นกติเครื่องเตือนใจมาสอนเราจะได้ดีได้ดีวันละเล็กละน้อยเพิ่มขึ้นโดยลำดับลำดานนะไม่อย่างนั้นจะชิบหายได้นะนักเกียรติคิดดูที่อย่างโลกเขาเวลานี้กำลังก็หุ่มแต่การก็หุ่มแต่การเราจนอดไม่ได้กันเลยว่าเราก็เลยพูดถึงต้องขอบิณฑบาตอย่ารบกันนะเพราะการรบกันนี้ไม่มีชิ้นดีเลยเป็นเท่าเป็นฐานด้วยกันหมดใครจะเก่งขนาดไหนก็ตามเราก็ได้ยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาว่าเหมือนหนึ่งอ่างกับบัวในนิทานดีศพเราก็เคยพูดแล้วอึ่งอ่างมันจะคลองตัวขนาดไหนก็อึ่งอ่างเถอะให้มันเท่าวัวไม่เท่าแหละวัวทั้งตัวมันโตกว่าอึ่งอ่างขนาดไหนหรืออึ่งอ่างจะพองขนาดไหนท้องแตกก็เป็นท้องอื่นเองอันนี้เราจะอวดเก่งกล้าสามารถว่ามีความรู้ความฉลาดมีอำนาจบาดหลวงอย่างใหญ่โตที่จะกดขี่บังคับคนให้อยู่ในเงื้อมือของตนแต่คนเดียวทั้งโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้คนเมื่อเราว่าเราเก่งเขาก็เก่งอีกเหมือนกันคนนั้นเก่งคนนี้เก่งนี่เพื่อจะเป็นไฟเผากันเป็นแหลกเป็นเท่าเป็นฐานไปใครเก่งที่นี่ความตายนั่นแหละท่านเรียกว่าวัวความตายนี่จะทำไงไม่พ้นความตายหรือเหมือนกับเราขับรถเข้าชนภูเขารถใครจะเก่งมาจากไหนก็ตามเอาขับชนภูเขาทั้งลูกไปยังไงภูเขากับรถหรือเอามีดไปฟันหินเอามีดมาจากไหนไปฟันหินลองดูซิมีดเล่มไหนจะเก่งขนาดไหนพังเท่านั้นแหละรถจะมาสักกี่โลกกี่สงสารนี่เอาไปชนภูเขาแหลกทั้งนั้นรถบริษัทใดก็มาเถอะนะจะเก่งขนาดไหนชนภูเขาแหลกด้วยกันทั้งนั้นนี่ความแก้กล้าสามารถของโลกที่ว่าตั้งตนอยู่เหนือธรรมแล้วเหมือนกับขับรถชนภูเขานั่นแหละพังเพราะฉะนั้นการรบกันจึงไม่ใช่เป็นของดีของดีเลยใครจะรู้จะฉลาดขนาดไหนรู้ฉลาดตั้งแต่เวลายังไม่เจอยังไม่เจอสิ่งที่เหนือกว่านั้นสิ่งที่เหนือกว่านั้นคืออะไรเอาชดรถชนภูเขาก็ไปที่ปางเข้าไปรถพังนั่นละเห็นกันตรงนั้นรถพังหรือภูเขาพังนี่เรื่องความเยียบหายความล้มละลายนี่มันเป็นของน้อยเมื่อไหร่มันอยู่เหนือ
เหตุที่ทำลงไปเหตุที่ทำลงไปก็ว่าตัวเรานี่จะใหญ่โตครอบโลกธาตุได้ครับเวลาตายแล้วตายด้วยกันนั่นแหละความตายเหนืออยู่ทุกอย่างไม่ว่าคนโง่คนฉลาดตายด้วยกันถ้าฝืนไม่เป็นธาตุตายแล้วตายแบบร่มจมถ้ายอมรับความตายเป็นหลักธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายพิจารณาความตายฉะนั้นเป็นหินรับปัญญาเกิดปัญญาขึ้นภายในใจเช่นอย่างเราจะลบลาฆ่ากันฟันกันอยู่นี่ไม่พ้นความตายนะอย่าอวดดีนะต้องถอยกันเลยฟังเหตุฟังผลไปยังไงฟังเสียงกันแล้วกันแล้วสงบบ้านเมืองทั้งโลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันหมดนี่เพราะฟังเสียงธรรมเสียงเดียวเท่านั้นล่ะยอมรับกันนี่ถ้าไม่ฟังเสียงธรรมเพียงเดียวใครว่าเก่งว่าเก่งพี่นาฏก็คือพวกเก่งๆนี่แหละไม่มีอะไรดีเลยการรบกันเป็นกองดีที่ไหนฟังสิเป็นเรื่องชิบหายไปพวงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยงั้นการอารมณ์อร่อยการพิจารณาเหตุผลซึ่งกันและกันสมมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันมีพ่อรักพ่อมีแม่รักแม่มีลูกมีหลานรักลูกรักหลานมีเป็ดมีไก่สัตว์สาราสิงเต็มบ้านในเมืองรักเขาทั้งหมดนี้เรากันรักมนุษย์ด้วยกันอย่างนี้แล้วจะมีเหตุผลปฏิบัติต่อกันด้วยความดีงามแล้วจะสงบร่มเย็นไปไฟเผาโลกก็จะไม่มีจากคนที่อวดตนว่าฉลาดแล้วจะจมไปกว่าเพื่อนนะนี่ไอ้ฟังนี่แล้วก็เคยได้พูดได้ขอบิณฑบาตแล้วการรบกันนี้ไม่มีชิ้นดีเลยแม้นิดหนึ่งมองดูไม่เห็นแต่เรื่องความพินาศเต็มโลกไปเลยไม่มีอะไรแล้วเรายังจะกล้าเสี่ยงอยู่เหลือพิจารณาดิเข็มเล่มหนึ่งจะไปกล้าแลกภูเขาทั้งลูกแลกได้ไหมนั่นฟังสิเข็มเล่มหนึ่งจะเอาได้กำไรให้เท่าภูเขาทั้งลูกมันไม่ได้มีแต่พังนั่นแหละ เนี่ยธรรมของพระเจ้าเป็นของแน่นยั่งยืนถาวรเป็นของแน่นหนามั่นคงของเลิศเลอสั่งสอนโลกให้ยอมจำนนมาตามนี้ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันถ้าใครฝืนธรรมฝืนมากฝืนน้อยชิบหายไปพวงไปด้วยกันทั้งนั้นเนี่ย วันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แล้วนะบางจำอะไรต่อไปนี้จะให้พรขาพระขาหน้าสลาได้ 2,030 บาทจ้ะให้พรให้พรก่อนพ่อเจ้าค่ะคุณลัคนาวิศวัตมงค่ะทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่เขา 2,000 อีก 1,720 บูชากันเทศเมื่อกี้ค่ะขอรับขอใจนี่จะให้พรนะกลับอันนี้เหรอให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทกนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังอุทาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุมีคณะเราวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเปิดปล่อยหมาไว้หมาเรากำลังจะออกก็ตายตัวหนึ่งตายแล้วเดินจงกรมอยู่ตอนบ่ายเมื่อวานนั้นเรามองไปเห็นเรานึกว่ากระต่ายนอนเพราะมันมานอนอยู่กลางข้างทางอยู่เสมอทางจงกรมนะนอนอยู่ข้างในบ้างอะไรบ้างเมื่อวานนี่ตอนบ่ายมองไปเห็นเรานึกว่ากระต่ายนอนเราก็ไม่สนใจแล้วเมื่อเช้านี้เดินจงกรมไปมองไปแล้วมันยังเห็นอยู่อ้าวกระต่ายตัวนี้มันนอนยังไงตั้งแต่เมื่อวานจนป่านนี้ยังไม่เห็นรู้เราเดินไปดูที่ไหนมันตายแล้วตายอยู่ห่างท่านอยู่กรมไปสัก
สี่ห้าวันมองไปเห็นไปดูเมื่อเช้าตายแล้วเลยบอกให้เขาไปฝังแล้วแหละตายตัวนี้ไปดูเห็นรอยอะไรกัดอะไรมันก็ไม่มีเพราะเราเห็นมันนอนอยู่นั่นตั้งแต่บ่ายเมื่อวานเมื่อเช้านี่เห็นนอนอยู่ที่เก่าเลยเดินไปดูไปดูมันตายแล้วก็ไม่เห็นรอยอะไรกัดอะไรทำนะมันคงจะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บมันแหละเหมือนคนนั่นแหละเอาละจริงนะตายละจะกลับวันนี้นะกลับรถยนต์รถด่วนโอ้รถไปอันนี้สองสามอันนี้ไม่เอาอันนี้มีจะถือไปกุฏิอันนี้จะเอาไปไปละกินไปละหมาออกก็เลยหมาเนี่ยแล้วครับหมาออกแล้วนะอุ้ยชุบ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 หัดหัวเข่าไปแล้วไหนอ่ะไม่เห็น